สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็กข่าวร้อนรอบวันครับหนุ่มใหญ่ฝรั่งเมาว่ายน้ำหนีค่าเบียร์ลงทะเลคนช่วยกันวุ่นนะครับเมื่อเวลา 23:30 นวันที่10มกราคม259เจ้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีรับแจ้งเหตุมีชายต่างชาติเมาสุราและกระโดดน้ำทะเลว่ายออกจากฝั่งพัทยาซอย8ใกล้เคียงสภ.เมืองพัทยาหลังรับแจ้งจึงรุดตรวจสอบพร้อมประสานเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำนำเรือยางเข้าช่วยเหลือที่เกิดเหตุพบประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากพากันยืนดูเหตุการณ์ดังกล่าวชาวต่างชาตินะครับคนดังกล่าวว่ายน้ำออกไปห่างจากฝั่งประมาณเกือบ200-300เมตรเจ้าที่พร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยจึงนำเรือยางกู้ภัยออกไปช่วยเหลือโดยใช้เวลาในการเกลี้ยกล่อมกว่า30นาทีจนสามารถช่วยเหลือนำขึ้นมายังฝั่งได้เป็นผลสำเร็จจากการสอบถามต่างชาตินะครับคนดังกล่าวนั้นยังอยู่ในการคุ้มคลั่งเอะอะโวยวายตลอดเวลาพูดจาไม่รู้เรื่องเบื้องต้นยังไม่ทราบสัญชาติและอายุที่แน่ชัดลักษณะคล้ายชาวยุโรปอายุประมาณ 45-50 ปีสภาพแวดล้อมในที่เกิดเหตุเล่าว่าชาวต่างชาติดังกล่าวไปนั่งดื่มสุราที่บาร์เบียร์บริเวณซอย8หลังจากมีการมึนเมาแล้วเมื่อพนักงานนำบิลมาเก็บค่าเครื่องดื่มเป็นเงินจำนวน 1,000 บาทหนุ่มใหญ่รายนี้นะไม่ยอมจ่ายและเดินหนีทางพนักงานบาร์เบียร์จึงตามไปทำให้ชายคนนี้วิ่งลงชายหาดแล้วว่ายน้ำหนีภายหลังจากเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือต่างชาติคนดังกล่าวแล้วทางบาเบียไม่ติดใจเอาความแต่อย่างใดในเบื้องต้นคาดว่าน่าสภาพจิตใจไม่ปกติเจ้าที่จึงได้ควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์ก่อนปล่อยตัวกลับไปนะครับ